รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆแล้วก็เครื่องดื่มแบบสดชื่นสดชื่นนะฮะในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวมาฝากกันครับแน่นอนครับวันนี้นะฮะอยู่กับผมเท็ดดี้เนี่ยจะต้องมีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆนะฮะมาฝากกันวันนี้ชื่อเมนูว่าวิหกเหินนะครับจะรสชาติยังไงขั้นตอนการทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับเริ่มด้วยนี่เลยนะครับน้ำแอปเปิลนะครับน้ำสับปะรดครับอันนี้ก็จะมีความหอมนะเข้ากันดีมากๆเลยแอปเปิลกับสับปะรดนะครับความเปรี้ยวนิดนึงนะครับด้วยน้ำมะนาวครับแล้วก็น้ำขิงนะครับอันนี้จะดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็มีกลิ่นหอมๆด้วยนะฮะสุดท้ายนะครับเราต้องการความหวานกลมกล่อมนิดนึงนะครับก็จะมีน้ำเชื่อมลงไปครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ตัวน้ำแข็งเข้าไปเช็คนะฮะจะได้เย็นๆด้วยนะครับอ่ะ3ลูกนะครับจากนั้นนี่ปิดฝาโอเคเอาแค่พอเหนื่อยพอนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยน้ำแข็งก็จะทำให้อุณหภูมิของตัวค็อกเทลม็อกเทลของเรานะฮะเย็นขึ้นแล้วก็เข้ากันจากนั้นก็โอเคอ่ะมาพอดิบพอดีนี่สิครับวิหกเขินของจริงนะฮะเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูเครื่องดื่มชื่นใจนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยวิหกเหินครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์รอทุกคนอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยอาจารย์กำลังเตรียมทำเมนูขนมอร่อยๆอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาชมพร้อมๆกันนะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีคุกกี้โลมามาฝากค่ะวิธีทำคุกกี้ใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะตามด้วยนมผงเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยความเร็วปานกลางนาน5นาทีลดความเร็วต่ำเติมไข่ไก่ตีจนส่วนผสมพอเข้ากันใส่แป้งที่ผสมเตรียมไว้ตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องพักแป้งไว้15นาทีจากนั้นนำมารีดเป็นแผ่นหนาประมาณ 1/2 นิ้วกดด้วยพิมพ์ที่เตรียมไว้เรียงใส่ถาดนำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาเตรียมไว้ค่ะวิธีทำรอยัลไอซิ่งใส่ไข่ขาวลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วสูงสุด1นาทีจนกระทั่งส่วนผสมข้นปิดเครื่องค่ะแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น2ส่วนส่วน1เป็นสีขาวอีกส่วนผสมกับสีผสมอาหารสีฟ้าเตรียมไว้ค่ะตกแต่งคุกกี้ด้วยรอยัลไอซิ่งและช็อกโกแลตชิพให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูคุกกี้โลมาแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะวันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูเต้าถึงเย็นสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ525แคลอรี่ต่อเต้าถึงเย็นทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 2,250 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 76.66% เรามาเริ่มจากทำน้ำลำไยกันก่อนนะคะ
ใส่ลำไยอบแห้งลงในภาชนะเติมน้ำนำขึ้นตั้งไฟต้มจนส่วนผสมเดือดเติมมิตรผลไลท์ชูการ์คนจนส่วนผสมเดือดปิดไฟรอจนส่วนผสมเย็นสนิทเตรียมไว้ต่อไปเรามาทำส่วนของเต้าทึ่งกันค่ะใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟจนเดือดใส่รากบัวต้มสุกลงเชื่อมประมาณ10นาทีตักขึ้นพักไว้ใส่แปะก๊วยต้มสุกลงเชื่อมประมาณ10นาทีตักขึ้นพักไว้ใส่พุทราจีนแห้งต้มสุกลงเชื่อมประมาณ10นาทีแล้วตักขึ้นพักไว้ตักส่วนผสมที่เชื่อมไว้ใส่ภาชนะตามด้วยลูกเดือยต้มสุกและถั่วแดงหลวงต้มสุกเติมน้ำลำไยพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงวันนี้มีของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะกับกะหรี่พับอบลาวาต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ว่ากะหรี่พับโดยทั่วไปแล้วนิยมทอดแต่วันนี้อยากจะเอาใจคนที่ชอบใช้หม้ออบลมร้อนหรือหม้ออบไร้น้ำมันอะไรแบบนี้หม้อทอดไร้น้ำมันสารพัดเอาไปอบได้นะคุณผู้ชมออกมาก็อร่อยเริ่มจากการทำไส้ก่อนคุณผู้ชมวันนี้เราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ใส่ลงไปในหม้อก่อนเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็จัดการเปิดไฟนะคุณผู้ชมเพื่อให้มันร้อนเร็วหยิบจับถนัดมือก็ต้องเป็นหม้อด้ามไวทัลลัก3ชั้นขนาด18เซนติเมตรตราหัวมะลายนะครับคุณผู้ชมดูสิน่าใช้จังเลยนะครับในชำอ่างใบนี้เราใส่ลงไปเลยผงทำสังขยาชาไทยตราโลโบซื้อติดบ้านไว้นะคุณผู้ชมทำอะไรก็สะดวกสบายไปหมดใส่ลงไปเลยไม่ต้องเติมน้ำตรงน้ำตาลอะไรอีกนะเพราะว่าเขาครบรสแล้วในซองนี้กล่องนี้คุณผู้ชมถ้าอยากได้กลิ่นหอมของเนยที่หอมหอมคุณผู้ชมต้องคิดถึงแล้วล่ะ Australian Dairy Free Butter Oil ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลีย Peerless Food นะคุณผู้ชมอย่าลืมนะเนย Peerless จัดการใช้เนย Peerless ที่เราละลายไว้ใส่ลงไปในส่วนผสมของสังขยาชาไทยนิดหนึ่งอุ๊ยตายเดือดแล้วแพรบๆเดียวคุณผู้ชมนี่บอกแล้วหม้อเขาร้อนเร็วมากเห็นไหมเนี่ยควันยังขโมงอย่างนี้เลยนะยังร้อนๆคุณผู้ชมเราก็จัดการเทลงไปเทเสร็จก็รีบคนให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยนำเข้าตู้เย็นช่องปกติตอนนี้รอให้ไส้ใช้ได้เราก็เตรียมแป้งเพราะมันมีแป้งชั้นนอกแป้งชั้นในอ้อวุ่นวายค่ะสำหรับแป้งของกะหรี่ปั๊ฟนั้นบางคนก็สับสนวันนี้ทำให้คุณผู้ชมดูเพื่อเป็นการเปรียบเทียบชั้นนอกกับชั้นในทั้งสองอย่างใช้แป้งเหมือนกันคือแป้งอเนกประสงค์ตรากบคุณผู้ชมต้องจำนะถ้าหยิบแป้งผิดมันไม่เป็นกะหรี่ปั๊ฟนะคุณผู้ชมอันนี้แป้งชั้นนอกอันนี้แป้งชั้นในก็เป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบเช่นเดียวกันทั้งสองส่วนนี้ก็จะใช้น้ำมันเป็นตัวประกอบก็เลยต้องใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองปลามรกตรับรองจะติดใจคุณผู้ชมส่วนแป้งชั้นนอกก็มีน้ำตาลทรายนิดหนึ่งมีเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำด้วยจัดการนวดแป้งชั้นนอกก่อนเอาล่ะลักษณะของแป้งเนี่ยเนียนเห็นไหมนี่ลักษณะแบบนี้ผ้าชื้นคลุมไว้ก่อนอันนี้ส่วนผสมของแป้งชั้นในซึ่งก็มีแค่แป้งกับน้ำมันเท่านั้นนวดจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเรียบร้อยค่ะ
พักแป้งไว้นะคะอ่ะประเดี๋ยวเรามาทำเป็นชั้นนอกชั้นในกันนะคะอันนี้แป้งชั้นนอกแป้งชั้นในอ่ะหยิบมาแป้งชั้นนอกเอามือครีบบีบขอบนะคะเสร็จแล้วก็เอาแป้งชั้นในใส่นะคะแล้วก็จัดการหุ้มซะคลึงให้ยาวนะคะพอได้ลักษณะแบบนี้นะคะรีบไปเสร็จแล้วเราก็ม้วนค่ะม้วนไปเราจับอีกวางขวางลงไปอีกทีนึงแล้วก็รีดออกอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็ม้วนกลับไปทำขวางอย่างนี้อีกหนึ่งทีนะคะมาจัดการหั่นครึ่งกดเลยค่ะอย่างนี้คุณผู้ชมดูสิคะมันเป็นวงกลมๆใช่ไหมเนี่ยเสร็จแล้วก็เอาลูกกลิ้งรีดออกเสร็จแล้วก็ตักไส้ใส่นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการจับพับให้ปิดสนิทก่อนคุณผู้ชมแล้วก็พับจีบคุณผู้ชมเนี่ยบีบเข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมก็บีบแล้วเราก็พับไปพอดูได้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเรียงใส่ถาดแล้วเข้าเตาอบค่ะไฟออนประมาณ150ไม่เกิน170องศานะคะสักพักเดียวเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ได้ชิมแล้วล่ะค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะพอถึงเวลาอบสุกนะพักไว้จนเย็นทีนี้เรามาดูถ้าเราพับไม่ดีหรือรอยต่อเรามีแบบรอยปรินิดหนึ่งเวลาไส้โดนความร้อนมันก็อาจจะซึมนิดซึมหน่อยคุณผู้ชมก็อย่าตกใจนะคะถือว่ายังโอเคเป็นกะหรี่ปั๊บที่แบบไขมันต่ำเพราะมีแค่ในตัวแป้งแต่เราไม่ได้เพิ่มไขมันในระหว่างการทอดบางคนก็แบบระมัดระวังเรื่องปริมาณไขมันก็จะถูกใจกับตำรับกะหรี่พัฟอบตำรับนี้นะครับและช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมไว้แล้วคุณผู้ชมขนมอร่อยเช่นเดียวกันนะ Rustic Carrot Cake อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์จะพาคุณผู้ชมย้อนวัยไปกินเค้กแครอทกันค่ะสูตรของอาจารย์เมย์มีชื่อเมนูว่า Rustic Carrot Cake ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นดานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูเต้าหวยมะพร้าวอ่อนใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนและน้ำมะพร้าวลงในถุงปั่นปั่นส่วนผสมพอหยาตักส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะตามด้วยผงวุ้นดานางเงือกเจลาตินชนิดผงและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมละลายดีเกร็ดความรู้ในการทำวุ้นในระหว่างการต้มวุ้นต้องคนตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เนื้อมะพร้าวที่ปั่นไว้ติดกับภาชนะเติมนมข้นจืดคนจนส่วนผสมเริ่มเดือดปิดไฟพักให้อุ่นตักใส่ภาชนะจากนั้นนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวใส่น้ำมะพร้าวลงในภาชนะตามด้วยน้ำและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนน้ำตาลทรายละลายเติมกะทิและวิปปิ้งครีมคนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันจากนั้นปิดไฟใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงในเต้าหวยมะพร้าวอ่อนราดด้วยส่วนผสมหน้ามะพร้าวพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเต้าหวยมะพร้าวอ่อนเมนูโดนใจจากผงวุ้นปลานางเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์การเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูบลูพายมาฝากค่ะแป้งพายใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำตาลไอซิ่งลงในอ่างผสมเติมในสดชนิดเค็มเปิดเครื่องตีด้วยความเร็วต่ำเติมส่วนผสมแป้งที่เคล้าไว้ตีจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทรายเติมนมข้นจืดตีต่อจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนพักแป้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงจากนั้นรีดแป้งพายออกเป็นแผ่นกรุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตกแต่งขอบให้สวยงามใช้ส้อมจิ้มให้ทั่วพายนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกวิธีทำครีมชีสใส่เจลาตินลงในภาชนะที่มีนมข้นจืดอุ่น
คนจนส่วนผสมละลายเข้ากันเตรียมไว้ใส่ครีมชีสลงในอ่างตีตามด้วยเนยสดชนิดเค็มตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ5นาทีเติมน้ำเชื่อมกลิ่นบลูลิ้นจี่ดรายเนเจอร์เทสตีจนส่วนผสมเข้ากันใส่เจลาตินที่ละลายไว้ตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องตักครีมชีสลงในพายอบสุกประมาณ 3/4 ของพิมพ์ปั่นหน้าให้เรียบนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวเตรียมไว้วิธีทำหน้าบลูพายใส่ผงวุ้นลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วเติมน้ำเชื่อมกลิ่นบลูลิ้นจี่ดรายเนเจอร์เทสคนจนเข้ากันดีตักส่วนผสมหน้าบลูพายลงบนครีมชีสจนเต็มนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวนำออกมาวางแต่งด้วยแฮลบลูเบอร์รี่สดและใบแก้วให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมดรายเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมดรายเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์จะพาคุณผู้ชมย้อนวัยไปกินเค้กแครอทกันค่ะสูตรของอาจารย์เมย์มีชื่อเมนูว่า Rustic Carrot Cake คำว่าเค้กแครอทเนี่ยเป็นเค้กในตำนานหนึ่งอย่างเลยคุณผู้ชมแล้วก็เห็นมาตั้งแต่ตอนเด็กๆจนกระทั่งปัจจุบันพูดถึงเค้กแครอทก็ต้องใส่แครอทปอกเปลือกขูดเป็นเส้นแบบนี้วอลนัทอบแล้วนะหั่นเล็กๆความจริงแล้วอาจารย์เมย์เขาใส่มาเยอะกว่านี้ค่ะมันหายไประหว่างทางนานากินของเขาไปเองสับปะรดสับแปลกนะแครอทอ่ะต้องมีสับปะรดมาด้วยเสมอเลยเป็นสับปะรดที่ใช้ใช่ไหมต้องเป็นสับปะรดกระป๋องเพราะสมมติเราใช้สับปะรดสดใช่ไหมก็ยังมียางอันนี้ผ่านการต้มแล้วนี่คือเคล็ดลับเลยนะโอเคแล้วก็เสร็จแล้วนะเค้กแครอทเป็นเค้กสูตรที่จะบอกว่าโบราณก็ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเค้กโบราณเนี่ยเขาจะนิยมใช้น้ำมันเดี๋ยวนาตีไข่2ฟองให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันพืชลงไปวันนี้นาใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคะเค้กของเรานี่เป็นเค้กเนื้อหนักเนาะเราก็เลยใช้แป้งอเนกประสงค์นะคะเราตั้งแต่เด็กจนโตไม่เคยเห็นอาจารย์เมย์กับอาจารย์นิสักเปลี่ยนยี่ห้อเลยเราสองคนใช้ตรากบค่ะน้ำตาลสายแดงนะคะน้ำตาลทรายเนี้ยคืออีกหนึ่งเคล็ดลับเลยนะอบเชยเนี่ยจะทำให้เค้กแครอทของเรามีกลิ่นหอมขึ้นมาเกลือป่นนะคะเบกกิ้งโซดาและผงฟูโหแป้งน้อยมากอ่ะแล้วคุณดูแครอทที่ใส่สิเขาเรียกรัสติกก็ไม่แปลกใจแล้วล่ะสะใจอ่ะเราเป็นคนกินเราจะแฮปปี้มากอ่ะใช่เฮลตี้ไหมจะบอกว่าเฮลตี้ไหมก็ไม่พูดคำนั้นดีกว่าแต่พูดว่าถ้าอ้วนก็เป็นการความอ้วนที่คุ้มค่ามากแม ระหว่างที่เรารอเค้กของเราในเตาอบเราจะมาตีครีมชีสฟรอสติ้งกันตัวฟรอสติ้งของเราอ่ะเป็นเคล็ดลับที่ถ้าไม่รักกันจริงเราจะไม่บอกเลยนะปกติแล้วครีมชีสเนี่ยมันจะมีรสเปรี้ยวๆหน่อยเวลาทำกับแครอทเค้กหลายคนก็อาจจะใส่มะนาวใส่ผิวมะนาวหรืออะไรก็ตามแต่เราสองคนเนี่ยเลือกนี่ซาวเวอร์รสฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปเสร็จแล้วจะทำให้แครอทเค้กของคุณเนี่ยมีกลิ่นหอมขึ้นมาทันทีเลยสีผสมอาหารสีเหลืองเราจะใช้ออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์จากไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียเพียร์เรสฟู้ดครีมชีสอุณหภูมิห้องนะจ๊ะใช่
จารย์เมย์กำลังเอาเค้กที่เราหั่นไว้แล้วนะคะมาเรียงเป็นเลเยอร์แล้วเราก็จะใส่ครีมชีสของเราที่เป็นครีมชีสเสาวรสโอเคนะอันนี้เราเข้าตู้เย็นก่อนเลยถึงก็พอก็แข็งตัวนะเราจะหั่นเป็นชิ้นๆได้ค่ะหอมวอลนัทอะกลิ่นวอลนัทเป็นกลิ่นแรกที่ได้กลิ่นตอนแรกเราคิดว่าพอเกลี่ยเป็นแผ่นบางแล้วว่าเค้กต้องแห้งมันไม่เป็นอย่างนั้นแหละมันฉ่ำมากแล้วเราคิดว่าตอนแรกนะเราคิดอีกนะว่าฟรอสติ้งเยอะขนาดนี้ต้องเลี่ยนแต่เดี๋ยวก่อนมันพอดีมากเลยอะคือตัวแครอทเค้กอะกัดเข้าไปแล้วได้เคี้ยววอลนัทเจอครีมชีสที่มันๆแล้วมีเปรี้ยวนิดๆอร่อยแบบอร่อยแบบคู่ดีมากๆเลย Rustic Carrot Cake สูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรเค้กที่เป็นเค้กเนื้อหนักแต่ทำเป็นชิ้นบางที่สำคัญเราเชื่อเลยล่ะค่ะว่าถ้าหั่นเป็นชิ้นๆจะเสิร์ฟในงานปาร์ตี้หรือจะทำขายก็มีแต่คนสนใจแน่นอนคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะสัญญาว่าจะมีเมนูอร่อยๆมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกสัปดาห์เลยล่ะค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะนานาอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับแน่นอนเลยครับผมมีเมนูเครื่องดื่มจากแตงโมมาฝากกันครับแต่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเมนูเครื่องดื่มของผมก็คือน้ำแตงโมมะพร้าวอ่อนครับเปิดมันดมนิดนึงหอมมากหอมทั้งน้ำแตงโมนะครับแล้วก็น้ำมะพร้าวเลยคุณผู้ชมวันเวลาผ่านไปเร็วนะคุณผู้ชมแพรบๆซัมเมอร์มาอีกแล้วนะแล้วก็ผลไม้ที่ดีที่สุดเด่นที่สุดดังที่สุดและเยอะที่สุดในซัมเมอร์นี้ก็คือมะม่วงชื่อเมนูเขาชื่อเมนูว่าอะไรนะคริปสตรอเบอรี่คัพเค้กอ๋อมีคำว่าคริปด้วยแปลว่าเขาบอกเลยว่าคัพเค้กตัวนี้ของเขากรอบมากๆหรือคัพเค้กหน้ากรอบนั่นเองค่ะ